เราไม่ควรจะปล่อยให้คําว่าการบ้านเยอะทําการบ้านไม่ทันเรียนไม่พอเรียนไม่ทันมาลดทอนกําลังใจเราเราควรจะคิดว่าถ้ามันเยอะเราควรจะทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้คือเราทําดีที่สุดแล้วเราได้เท่าไหนก็คือเท่านั้นถ้าเราอยากได้มหาวิทยาลัยดีเราควรจะลงทุนกับมันนิดนึงเรียนวันละ 9-10 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ครับจากเดิมที่อาจจะเรียน 6-8 ก็เพิ่มขึ้นไปอะครับน้องหลายคนอาจจะคิดว่านอน 1-2 มันดึกไปเพราะต้องตื่น 7:00 นมาโรงเรียนมันก็ต้องทําอ่ะเพราะว่าสอบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยมันคือ1ในการสอบที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันเป็นตัวกําหนดอาชีพว่าโตไปเราจะทำงานอะไรอะครับเทคนิคที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือเขียนแพลนเนอร์ของตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรถึงจะประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการวิชาเลขผมก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าผมเรียนพี่แม็กคอร์สตรีโจทย์เข้าเตรียมมาตั้งแต่ม.2 อย่างเงี้ยผมเรียน2รอบเขาเห็นชื่อผมผมก็รู้สึกสบายใจแล้วครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากวันต่อมาผมก็ต้องไปเข้าค่ายสวนเลขระหว่างที่ผมนั่งรถก็มีเพื่อนโทรบอกผมว่าดูระดับหรือยังผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจก็วางสายไปแล้วก็โทรมาอีกไม่ดูจริงๆเหรอดูก็ได้แล้วผมก็เห็นแล้วก็ตกใจมากตอนสอบเข้าเตรียมผมก็ได้อันดับที่1ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ที่1หรอกครับจริงๆอันนี้พูดเลยแล้วเปลี่ยนนะครับบอกพ่อเลี้ยวๆเข้าเตรียม สวัสดีครับผมชื่อพาดาพรมลิขิตชัยนะครับชื่อเล่นชื่อกายม.ปลายอยู่เตรียมอุดมครับม.ต้นผมอยู่โรงเรียนสาธิตปทุมวันและประถมผมอยู่โรงเรียนอนุบาลสระบุรีครับตอนนี้ผมสอบเข้าแพทย์จุฬาได้ครับคะแนน 79.01 ครับเลขผมได้97เต็ม100ฟิสิกส์ผมได้94เต็ม100ชีวะได้90เคมีได้86อังกฤษได้ 71.25 สังคมได้52ไทยได้68ครับมีเพชรยอดมงกุฎอะครับเพชรยอดมงกุฎผมแข่งวิชาวิทยาศาสตร์ได้เหรียญเงินมั้งครับมีได้ตสวทเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ก็คุณครูค่อนข้างดุครับประทับใจมากคือครูดุมากครับอันนั้นคือที่จำได้ครูจะไม่ให้ผมไปเล่นเตะบอลเล่นบาสอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าตัวเปียกเขาจะแบบไม่ชอบนิดนึงเพราะว่าบรรยากาศในห้องมันเสียมั้งครับผมก็ไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็หนีไปเล่นอยู่ดีถ้าในโรงเรียนก็อาจจะจัดว่าเก่งมั้งครับได้ท็อปห้องมันตลอดตอนอยู่ประถมนะครับครูที่โรงเรียนจะจัดเป็นห้องติวให้ครับเขาเรียกว่าห้องวิทยาศาสตร์ครับตอนนั้นก็คือจะมีพวกอุปกรณ์แบบกล้องจุลทรรศน์อะไรแบบนี้ให้เด็กได้ลองใช้ครับผมก็เข้าไปเรียนกับเขาแล้วบางวันก็คือจะแบบไม่ได้เข้าห้องเรียนเลยครับไปหมกตัวอยู่ห้องนั้นนั่งทดลองอะไรของตอนเด็กๆครับครูเขาจะจัดเป็นโครงการพิเศษให้ครับเหมือนต้องสอบเข้าไปก่อนแล้วเอาสัก10คนแรกมาครับแล้วก็แบบเข้าไปติวด้วยกันนะครับแล้วก็คัดอีกทีเหลือ3คนเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งเพชรยอดมงกุฎไปอะไรแบบนี้ครับคือตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้จักกับปทุมวันคืออะไรพ่อแม่ผมก็บอกว่ามันอยู่ใกล้สยามอยู่เดินทางง่ายมีที่เรียนพิเศษแล้วก็สอบยากอะไรนี้ครับก็ตอนเด็กก็ไปแข่งเพชรยอดมงกุฎอะไรนี้มาก็ตัวผมก็ค่อนข้างชอบครับชอบแข่งขันด้วยงั้นก็ลองตั้งใจเรียนดูลองไปแข่งกับเขาดูเผื่อได้ครับผลก็ได้ครับแต่ผมจำอันดับไม่ได้แล้วครับก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าคือมันก็แข่งขันยากครับผมมาจากต่างจังหวัดผมก็ไม่ค่อยรู้จักคนในกรุงเทพด้วยผมก็ไม่รู้ว่าแบบเขาเก่งกันขนาดไหนหรือว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างผมก็แบบไปสอบดูคล้ายๆเสี่ยงดวงด้วยครับก็ต้องปรับตัวเยอะอยู่ครับตอนนั้นส่วนใหญ่เขาก็มากันเป็นกลุ่มอะพี่ผมก็แบบต้องเข้าไปมีเฟรนด์แนะนำตัวอะไรแบบนี้ เขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วผมว่าคนเดียว ถ้าไปโรงเรียนใหม่เราต้องปรับตัวผมก็แนะนำว่าอย่าไปเขินครับก็มั่นใจในตัวเองระดับนึงแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปครับเพราะว่าเพื่อนๆจะหมั่นไส้ ตอนนั้นผมมีสอเลขที่เดียวครับเข้าได้ถึงค่ายสอบไม่ถึงผู้แทนศูนย์ครับเพราะว่าทำไม่ได้เพื่อนๆเขาโหดกันเกินไปเคยมีสปทครับน่าจะได้เหรียญทองมั้งครับจำไม่ได้แล้วหมดแล้วครับแค่นี้แหละครับ ตอนสอบเข้าเตรียมผมก็ได้อันดับที่1จริงๆตอนประถมครับวิทยาศาสตร์เนื้อหามันก็ไม่ได้เยอะมากคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นผมก็แบบพอได้เรียนวิทย์ได้เรียนชีวะฟิสิกส์อะไรก็รู้สึกเหมือนแบบได้เปิดโลกครับได้เรียนแบบคนมันมีอะไรบ้างมีกระเพาะอะไรแบบนี้ผมก็ชอบตอนนั้นค่อนข้างชอบนะครับแล้วพอขึ้นมัธยมอย่างเงี้ยครับพอผมได้ลองเรียนเลขแบบจริงๆจังๆบ้างก็เลยรู้สึกว่าตัวเองชอบทางพวกคำนวณมากกว่าพอเนื้อหามันเยอะขึ้นผมก็เริ่มท่องไม่ได้ท่องได้น้อยลงแบบนี้ก็เริ่มอาจจะมีท้อบ้างตอนนั้นก็เลยแบบพักวิทยาศาสตร์เลยเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตอนนั้นเข้าม.2ก็เรียนกับพี่แม็กตอนนั้นก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องคือผมเรียนคอร์สตรีโจทย์ของพี่แม็กอะครับครั้งแรกๆก็คือแบบคืออะไรไม่รู้อ่านไม่ค่อยออกแต่พอครั้งหลังผมก็เริ่มแบบฟังพี่แม็กพูดดูพวกแบบเลขาอย่างเงี้ยตอนม.ต้นมันจะมีแบบใครต้องลากเส้นอะไรแบบเนี้ยผมก็ลองทำตามสูตรพวกสมบัติของวงกลมอย่างเงี้ยครับจะมีสูตรหลายอย่างพวก power of point อะไรแบบเนี้ยผมก็นั่งท่องครับตอนนั้นผมก็นั่งแบบลิสต์มามีสมุดอยู่เล่มนึงผมก็นั่งจดแล้วก็นั่งท่องก็แบบมันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรท่องเสร็จปุ๊บก็พอมาเรียนครั้งถัดไปครั้งหลังๆคือตอนนั้นพี่แม็กจะมีให้จับเวลาถ้าจับเวลาเสร็จก็ต้องเอากระดาษคำตอบไปให้
่พี่ด้านหน้าเขาตรวจให้ครับแล้วจะมีคะแนนตอนนั้นผมก็มานั่งดิสดูว่าแบบพวกรุ่นพี่ผมเขาได้กันเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าคนที่สอบเข้าเตรียมได้ครับเขาได้กันคะแนนประมาณไหนครั้งหลังผมก็เริ่มแบบดึงคะแนนขึ้นมาได้บ้างแล้วตอนม.3ก็มาเรียนคอร์สนี้อีกรอบนึงตอนนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทำคะแนนได้ดีน่าจะพอสอบเข้าเตรียมได้ถ้าพูดถึงความประทับใจในห้องก็คือตอนนั้นนะครับห้องมันจะเป็นห้องใหญ่ๆใช่ครับก็บางทีคนก็ลงไม่เต็มคอร์สเรียนไม่เต็มห้องก็จะเลือกนั่งไหนก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะแบบไม่ชอบนั่งตรงกลางเกินไปเพราะว่ามันดูเด่นเกินไปผมไม่ค่อยชอบแต่ผมชอบนั่งแถวหน้านะครับเพราะว่ามันมองกระดานง่ายผมก็จะแบบไปนั่งมุมห้องแต่อยู่แถวหน้าสุดครับมุมมองที่ดีมากผมชอบเพราะว่าแบบเราจะเห็นกระดานได้แล้วตอนนั้นเขาต้องใช้แบบปากกาอยู่อะไรผมก็ได้ดูง่ายๆครับแล้วก็มองข้างๆก็ดูง่ายครับพี่เขาไม่บังการสอบเลขของมอต้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือปริมาณโจทย์ที่ทำครับยิ่งเราทำเยอะก็ยิ่งได้เปรียบอย่างยกตัวอย่างนะครับแบบวิชาเลขาเนี่ยของมอต้นโจทย์มันแบบมีหลากหลายมากครับโจทย์หลายข้อมันก็ไม่ได้แบบมองง่ายครับมันต้องแบบลากเส้นซึ่งตอนนั้นพี่แม็กจะเรียกว่าเส้นพระเจ้าผมก็จำไปครับว่าแนวนี้ควรจะลากอย่างนี้เจออย่างนี้ควรจะลากยังไงทีนี้พอเราไปเจอโจทย์ในห้องสอบตอนสอบจริงผมก็แบบลากได้เร็วขึ้นก็แบบลองลากไปก่อนนะครับเผื่อทำได้ในชีวิตเราคือผมคิดว่าเป็นเวลาครับทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าเวลานั้นอ่ะเราไปใช้ทำอะไรสำหรับผมจะวางไว้ก่อนครับมันจะมีซ้ายกับขวาเป็นที่เขียนในปฏิทินของผมนะครับผมก็จะเขียนว่าเดือนนี้ผมค้างคอร์สอะไรไว้บ้างหรือกี่ชั่วโมงแล้วทางขวาผมก็จะรวมว่าผมเรียนไปแล้วกี่ชั่วโมงแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าผมควรจะเรียนมากขึ้นไหมหรือว่าเดือนนี้อาจจะผ่อนหน่อยคือผมก็ไม่ได้อยากเรียนจนเครียดผมก็ไม่ค่อยชอบอารมณ์นั้นเท่าไหร่ครับจุดเปลี่ยนอีกอันนึงตอนม.ต้นครับตอนที่ผมเข้าค่ายสอนเลขรอบ2ที่ผมเคยบอกไปว่าผมทำไม่ได้ใช่ป่ะครับผมสอบไม่ถึงผู้แทนศูนย์คือตอนนั้นผมไม่ได้ทำไม่ได้แบบคะแนนอีกนิดนึงถึงผมทำไม่ได้แบบทำไม่ได้เลยแล้วผมเข้าห้องสอบไปคือแบบมีกระดาษแผ่นนึงแล้วก็อ่านโจทย์ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทำก็เขียนก็ไม่รู้จะเขียนอะไรผมจำความรู้สึกนั้นได้ครับผมรู้สึกว่าแบบผมไม่ควรปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นอีกมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากครับสำหรับผมกลับมาผมก็เลยนั่งเขียนว่าคอร์สอะไรบ้างเหลือกี่ชั่วโมงต้องเรียนกี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งคำนวณคะแนนตัวเองครับเทคนิคที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือเขียนแพลนเนอร์ของตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรถึงจะประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการคือตอนปีผมไม่แน่ใจว่าปีนี้มันเหมือนกันหรือเปล่ามันจะรวมคะแนนเป็นเต็ม400คะแนนป่ะครับแล้วแบบเหมือนแต่ละวิชามันจะไม่เท่ากันผมจำไม่ได้แล้วว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่ผมคุ้นว่าวิชาเลขอะครับจะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดแล้วก็ต่อมาเป็นวิทยาศาสตร์ผมจะเรียงลำดับตามนั้นนะครับวิชาเลขผมก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าผมเรียนพี่แม็กคอร์สตะลุยโจทย์เข้าเตรียมมาตั้งแต่ม.2 อย่างเงี้ยผมเรียน2รอบรองลงมาผมจะเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมจะเรียนวิชานึงครับอาทิตย์ละวันเหมือนฟิสิกส์ก็เรียนคาบนึงต่ออาทิตย์เคมีก็เรียนคาบนึงต่ออาทิตย์ชีวะก็เรียนคาบนึงต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยครับตอนนั้นเพื่อนก็จะแบบชวนผมไปเล่นบาสอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็จะถูกมองว่าแบบเป็นเด็กเนิร์ดในกลุ่มอะไรแบบเนี้ยนิดนึงแต่ก็ต้องยอมอ่ะเป้าหมายเราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับม.ปลายเขาก็อยู่ปทุมวันต่อแต่สำหรับผมครับผมเห็นพี่ผมสอบเข้าเตรียมอุดมได้พ่อแม่ผมจบเตรียมอุดมมาผมก็แบบมีแรงบันดาลใจว่าแบบคือผมก็อยากเข้าเตรียมอุดมบ้างดังนั้นตอนนั้นผมก็เลยต้องเลือกเรียนนะครับแทนที่จะไปเล่นบาสกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็เรียนตามเวลาที่ผมวางไว้ในแพลนเนอร์ตั้งแต่ม.ต้นอะไรตอนนั้นผมเรียนพี่ตี้เขาจะสอนเป็นสไตล์แบบเน้นความเข้าใจอะครับเพราะอาจจะไม่ได้พูดเร็วมากอย่างที่หลายคนต้องการเพราะว่าห้องที่เขาสอนก็อาจจะใหญ่แต่สำหรับผมคิดว่าพูดช้าๆมันก็ดีอย่างนึงก็คือเราจะได้ทบทวนความเข้าใจด้วยตรงนี้เราอาจจะลืมไปแล้วหลายครั้งครับที่เขาเฉลยโจทย์เขาก็จะมีพูดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับคล้ายๆทบทวนให้เราด้วยก็อาจจะเสียเวลานึงแต่ว่ามันคุ้มค่ามากสนุกครับสนุกคือตอนนั้นผมก็เรียนกับพี่ม.3ผมเรียนตอนม.2ก็ค่อนข้างเครียดครับเพราะว่าผมเป็นเด็กม.2เข้าไปอยู่ในห้องพี่ม.3เขาก็ตอบกันได้หลายครั้งผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ค่อนข้างเครียดอะครับแต่ว่าก็ต้องทนเรียนไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเราไม่ควรจะหลบหลีกปัญหาเพราะว่าอะไรโอ้พี่แม็กนี่มันดิครับแรกๆผมก็ไม่ค่อยมันหรอกครับเพราะว่าทำไม่ได้แต่หลังๆพอผมเริ่มทำได้ผมก็จะมีความภูมิใจในตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นก็จะเริ่มตะโกนตอบเสียงแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ทำไปได้ไงกวนพี่แม็กขึ้นก็จะทำให้เขาเริ่มอาจจะหงุดหงิดบ้างบางครั้งเป็นสีสันแล้วกันครับถือว่าเป็นสีสันอาจารย์ทศชัยเท่าที่ผมได้ยินเพื่อนมาก็หลายคนก็จะมีความเห็นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าคนที่จะไปเรียนนะครับก็ควรจะมีพื้นฐานนิดนึงครับถึงจะเรียนแล้วรู้สึกสนุกไทยสังคมนะครับตอนสอบข้อเตรียมผมเรียนผู้หญิงนะครับน่าจะเรียนตอนม.3 ครับผู้หญิงเขาก็สอนสนุกครับผมชอบเขาจะแบบมีเล่าเรื่องมีชวนรุ่นพี่มาพูดให้ฟังครับคือคะแนนภาษาไทยผมหรือสังคมผมเนี้ยไม่ได้ดีมากอยู่แล้วอ่ะผมจะชอบมากเลยที่เขาแบบชวนรุ่นพี่มาพูดมาแนะนำอะไรเนี้ยเขาจะแบบให้กำลังใจเราจะให้แบบสอนวิธีแบ่งเวลาอะไรเนี้ยมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
ผมชอบฟังมากเลยครับอะไรแบบนี้ผมจะได้เอามาแบบปรับเข้ากับตารางเวลาของผมเองแล้วจะช่วยให้ผมแบบแบ่งเวลาได้ดีขึ้นเยอะมากอ๋อใช่พี่เมฆเรียนครับเรียนผมเรียนกับพี่เมฆครับดีครับเขาจะมีแบบคอร์สพวกสรุปให้ครับอันนั้นช่วยผมได้เยอะมากครับผมไม่ได้เป็นคนชอบท่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเนื้อหาสังคมจริงมันก็กว้างมากครับถ้าเรามีสรุปมีตัวไกด์ให้ว่าเราควรจะท่องส่วนไหนจะได้ไม่ท่องเยอะเกินไปไม่ต้องเสียเวลากับมันเยอะเกินที่ควรตอนสอบเตรียมนะครับตอนนั้นผมไม่ได้หวังเลยครับว่าจะได้อันดับดีมากอะครับคือหวังแค่ว่าติดเข้าไปครับตอนนั้นผมหวังจริงแค่1ในร้อยครับผมก็ไม่ได้มั่นใจในความสามารถตัวเองขนาดนั้นอาจจะค่อนข้างมั่นใจวิชาคณิตศาสตร์เพราะผมเรียนมาค่อนข้างเยอะเรียนมา2ปีแล้วสังคมอย่างเงี้ยผมมาเรียนช่วง6เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่ได้ท่องได้เยอะขนาดนั้นเด็กในปทุมวันเนี่ยครับแค่ในปทุมวันนะครับไม่ต้องนับโรงเรียนอื่นหลายคนก็คือเก่งมากอยู่แล้วตอนนั้นวิชาเลขเนี่ยครับเด่นสุดละตอนนั้นวิทย์ผมได้90อะครับเลขผมได้113เต็ม120จำได้2วิชาตอนแรกครับเขาจะยังไม่ได้บอกอันดับใช่ไหมเขาจะบอกให้ใครผ่านบ้างพอผมเห็นชื่อผมผมก็รู้สึกสบายใจแล้วครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากวันต่อมาผมก็ต้องไปเข้าค่ายสวนอเลขใช่ป่ะตอนนั้นมันซ้อนกันอยู่ระหว่างที่ผมนั่งรถไปค่ายครับก็มีเพื่อนโทรบอกผมว่าดูอันดับหรือยังผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจก็วางสายไปแล้วก็โทรมาอีกไม่ดูจริงๆเหรอดูก็ได้แล้วผมก็เห็นแล้วก็ช็อกตกใจมากก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ที่1ครับจริงๆอันนี้พูดเลยแล้วก็แบบเปลี่ยนนะครับบอกพ่อเลี้ยวเข้าเตียง เดี๋ยวไปจอดเตียงก่อนแล้วกันมองกลับไปผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมากอย่างที่คนอยากได้ครับข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มความหยิ่งยโสให้ตัวผมเองเพิ่มความมั่นใจในส่วนที่ไม่ควรมีครับซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะตั้งใจเรียนก็เริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคิดว่าแบบตรงนี้รู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องฟังก็ได้อะไรแบบนี้หลายครั้งมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นในตัวผมนะครับอย่างที่สองเลยคือมันกดดันนะครับคือพอผมได้ที่หนึ่งเตรียมขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะตั้งความหวังไว้ว่าที่หนึ่งเตรียมเข้าโรงเรียนไปต้องได้คะแนนดีไม่ควรได้คะแนนน้อยมันไม่ใช่สไตล์ผมครับคือตั้งแต่ม.ต้นตั้งแต่ประถมคือผมชอบเรียนแบบไม่ได้เครียดมากไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะครับพอมันเพิ่มความกดดันอย่างเงี้ยครับในห้องการเรียนวิธีเรียนผมก็จะเปลี่ยนไปก็คือผมก็จะเริ่มเขินๆแล้วไม่กล้าตอบพอตอบผิดก็จะเริ่มเขินๆเพราะว่ามีชื่อที่หนึ่งเตรียมค้ำคออยู่อย่างเงี้ยถ้ามองย้อนกลับไปผมก็อาจจะคิดว่าได้ที่สองอาจจะดีกว่า นี่พูดตอนม.4ผมตอนนั้นยังเข้าไปปีแรกครับตอนเทอมแรกก็ยังอยู่ในห้องเรียนส่วนใหญ่เทอม2ก็จะเริ่มอยู่ในห้องเรียนบ้างแล้วแล้วพอม.5ก็จะเริ่มไม่อยู่เลยหาผมเจอได้ที่สนามบาสอะไรแบบเนี้ย หรืออาจจะแบบอยู่ในสยามสตาร์บัคอะไรแบบเนี้ย คือตั้งแต่เข้าเตรียมไปครับไฟมันก็ลดลงเพราะว่าผมสอบเข้าไปได้อันดับ1ด้วยอะไรแบบเนี้ยตัวเองตอนนั้นนะครับก็รู้สึกแบบหยิ่งนิดนึงก็คือแบบที่1เตรียมอะไรแบบเนี้ยมันก็ภูมิใจนิดนึงผมก็แบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าเดิมอะไรแบบเนี้ยก็เข้าไปผมก็โดดเรียนเล่นบาสโดดเรียนเล่นบาสเล่นเกมกับว่าเล่นเกมแต่ก็เข้าเรียนพิเศษตามเวลานะครับทวนน้อยลงเยอะถ้าเทียบตอนม.3อะไรเงี้ยครับแล้วพอตอนม.5ผมไปลองสอบพี่เด็กดีดูซึ่งคือขึ้นม.ปลายแล้ววิทยาศาสตร์จะแยกเป็น3ตัวใช่ป่ะครับก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งฟิสิกส์กับเคมีครับมันจะมีพาร์ทคำนวณด้วยซึ่งผมค่อนข้างชอบทางคำนวณนะครับก็เลยคะแนนจะไม่ได้แย่มากแต่พอชีวะอย่างเงี้ยครับผมได้คะแนน40เต็ม100ครับตอนนั้นสอบพี่เด็กดีของทีแคสผมก็รู้สึกแบบรู้สึกเฟลมากตอนนั้นก็คือก็กลับบ้านไปนั่งเครียดเห็นคะแนนแล้วแบบควรจะปรับตัวใหม่ทีนี้ตอนนั้นผมก็แบบไปลงคอร์สออนไลน์ครับผมก็ไม่ค่อยอยากไปเรียนสดเท่าไหร่ถ้าผมไปเรียนสดอย่างเงี้ยมีดีกรีอยู่ที่1เตรียมแล้วไปนั่งเรียนชีวะครูถามอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้ครับก็เขินผมก็เขินแต่ไม่อยากตอบไม่รู้ครับผมก็เลยลงคอร์สออนไลน์ครับทีนี้ผมก็นั่งเรียนผมก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในวิชาชีวะมากขึ้นนิดนึงพอขึ้นม.6ใช่ป่ะครับผมก็ไปลงคอร์สเพิ่มพวกตัวรีโจทย์ผมก็จะกำหนดว่าแบบตอนนั้นผมรวมได้ 4,000 ข้อครับก็นั่งทำไปเรื่อยๆบางข้อซ้ำก็ไม่เป็นไรอย่าไปข้ามมันคือผมก็คิดในใจว่าถือเป็นการทวนอะไรแบบเนี้ยเท่าที่ผมเจอรุ่นน้องมาบางคนจะบอกว่าแบบโจทย์ตรงนี้ซ้ำจะข้ามอะไรแต่ผมแนะนำว่าอย่าข้ามนะครับเราควรทำไปเรื่อยให้แบบรู้สึกว่าเราคล่องอะไรแบบเนี้ยเพิ่มความรวดเร็วถ้าเราทำไปเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีครับต่อให้มันซ้ำก็ตามเพราะว่าประสบการณ์เราจะมากขึ้นทีนี้ผมก็ทำไปเรื่อยๆพอครบประมาณ 4,000 ข้อนะครับค่อนข้างมั่นใจแล้วแต่ว่าพอไปสอบ PTCAT อีกรอบนึงของเด็กดีคะแนนมันก็ร่วงอีกแล้วตอนนั้นผมได้ชีวะประมาณรู้สึกจะ76มั้งครับหรือ74เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบคือมันก็เพิ่มมา30คะแนนก็ผมก็คิดในใจว่าค่อนข้างเยอะก็คือให้กำลังใจตัวเองครับแต่คิดว่าไม่น่าพอสำหรับการเข้าคณะแพทย์ก็เลยต้องไปซื้อหนังสือมาเพิ่มคือหลายคนนะครับเราเรียนม.6ใช่ไหมพอใกล้ๆสอบ
พ่อแม่เราหรือตัวเราเองก็ตามครับจะไปลงคอร์สทุกวิชามาแบบวันนึงเรียนสัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยครับก็คือเกือบจะหมดทั้งวันแล้วใช่ป่ะครับซึ่งจริงๆตัวผมก็เป็นแบบนั้นแต่ผมคิดว่าการบ้านมันก็เยอะอะไรแบบเนี้ยหลายคนจะบอกว่าไม่ทันอ่านหนังสือไม่ทันเพราะทำการบ้านเยอะอย่าคิดแบบนั้นครับถ้าเราไม่ทันเราควรจะนอนดึกขึ้นแรกคือผมก็เล่นเกมถึงตี1ตี2อย่างเงี้ยครับแต่พอท้ายๆอ่ะครับผมก็ต้องเลือกอ่ะครับพอไปสอบ PTCAT แล้วคะแนนมันได้แบบเนี้ยผมก็ควรจะแบบรู้ตัวเองว่าไม่ควรเล่นเกมแล้วตี1ตี2ที่เล่นเกมตั้งแต่5ทุ่มถึงตี1ตี2ก็เปลี่ยนไปอ่านหนังสือแทนซึ่งตอนนั้นผมเปลี่ยนมาอ่านหนังสือชีวะผมก็นั่งอ่านถึงตี1ตี2ทุกวันอย่างเงี้ยครับจนสอบจริงผมก็ค่อนข้างภูมิใจนะครับเพราะว่าชีวะไม่เคยแตะเลข9ครั้งแรกสอบจริงได้90ผมอยู่เตรียมผมอยู่ในห้องกิฟเลขทีนี้ก็จะมีเพื่อนหลายคนนะครับตั้งความหวังว่าอยากจะไปทุนคิงทุนธนาคารทุนอะไรแบบนี้ครับผมก็เริ่มได้ยินมาบ้างผมก็เริ่มรู้สึกว่าอยากไปลองสอบดูบ้างตอนนั้นนะครับผมวางไว้ว่าจะเรียนไทยสังคมของทุนนะครับประมาณอาทิตย์ละ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มมาเรียนเลขของพี่แม็กคอร์สทุนคิงครับตอน3เดือนก่อนสอบมั้งครับเรียนพวก T1 42แล้วก็สพช.แต่ว่าคือตอนนั้นผมเรียนม.4ก็อย่างที่พูดผมไม่ได้มีวินัยกับตัวเองขนาดนั้นตอนม.4ผมอาจจะดูเนื้อหาในโรงเรียนบ้างแต่ก็ดูคร่าวๆครับแต่พอม.5แล้วผมก็พยายามมาไล่เก็บเนื้อหาส่วนที่ตัวเองหายไปม.5เทอม2ก็ไปสอบ PTCAT ของเด็กดีครับวิชาเลขอย่างเงี้ยคะแนนก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับฟิสิกส์เคมีอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคค่อนข้างที่ผมพอใจผมมาติวเลขของทุนที่เดียวคือติวกับพี่แม็กเนี่ยครับของทุนผมเรียนแค่ไทยกับสังคมตั้งแต่ม.ต้นแล้วครับวิชาไทยสังคมคือวิชาที่ผมไม่ได้ถนัดอยู่แล้วแล้วยิ่งมาต้องเขียนเรียงความด้วยผมก็ต้องทำเยอะขึ้นครับก็ตอนเรียนทุนครับผมเรียนตอน8โมงแล้วก็จะมีการบ้านทุกอาทิตย์ให้ไปเขียนเรียงความแบบอาทิตย์ละเรื่องหรือ2เรื่องอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็มีวิชาอื่นด้วยหลายวิชามากครับการบ้านที่ผมปกติทำไม่ทันอยู่แล้วของวิชาอื่นผมก็ต้องมาเพิ่มอันเนี้ยผมจะทำการบ้านของทุนเนี่ยครับช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองทุกวันเสาร์คือเท่าที่ผมถามรุ่นพี่มาครับคือเลขกับวิทย์ที่เนื้อหาที่เขาสอบมันไม่ได้เกินม.ปลายไปเยอะมากครับผมก็เลยคิดว่าที่ผมเรียนคอร์สเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยก็น่าจะพอแล้วผมเรียนแค่ไทยกับสังคมแล้วก็เลขของพี่แม่บ้านผมครับพื้นฐานพ่อแม่ผมก็เป็นหมออยู่แล้วตอนเด็กๆผมก็ไปที่ทำงานแม่ทำงานพ่อครับก็ไปนั่งดูเขาตรวจพ่อแม่ผมนะครับพอเขาได้คุยกับคนไข้อะไรแบบเนี้ยเห็นคนไข้แบบออกมาก็รู้สึกสบายใจผมก็ชอบครับอยากทำอาชีพสายนั้นตอนสมัครสอบทุนเขาจะให้เลือกได้2อย่างตอนนั้นผมเลือกทุนคิงกับทุนธนาคารไปครับผมสอบคะแนนผมมันเกณฑ์ไม่ถึงทุนคิงแต่ว่าพอผ่านทุนธนาคารมาแต่พอเราผ่านข้อเขียนนี้นะครับเราก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์ต่อใช่ป่ะครับเราจะเลือกได้ครับว่าเราจะไปสัมภาษณ์หรือไม่ไปสัมภาษณ์ส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่ได้ชอบทำงานสายที่ธนาคารอยู่แล้วส่วนตัวนะครับผมไม่ควรไปสัมภาษณ์นะครับมันเป็นการตัดโอกาสคนอื่นที่แบบเขาอาจจะอยากทำงานสายธนาคารอยู่แล้วแล้วเขาตั้งใจมาแบบสอบเพื่อทุนนี้โดยเฉพาะตัวไปเขาจะทำงานสายอาชีพเนี้ยครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไปสัมภาษณ์ดีกว่าหลังจากตอนนั้นผมก็แบ่งเวลาตามที่ผมไม่มั่นใจครับตอนนั้นสมมุติเวลาปีนึงอะช่วง6เดือนแรกครับผมจะเริ่มเรียนคอร์สไทยสังคมไปบ้างแล้วเรียนกับครูป๊อปครับครูป๊อปผมลงคอร์สแพ็ควันเกิดไปครับเรียนเยอะมากแทบไม่ทันคือชีทครูป๊อปจะเป็นสไตล์สรุปเนื้อหาหนึ่งก็คือเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากครับเพราะว่าถ้าท่องเยอะไปอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่สไตล์ผมอยู่แล้วดังนั้นพอผมเรียนครูป๊อปอย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มแบบถูกใจคือตอนแรกครับผมรู้จักครูป๊อปเลยผมไปเรียนคอร์สติวสอบกับเขาซึ่งผมชอบวิธีการพูดของเขามากครับเขาจะพูดแบบเป็นบุลเลตนะครับให้เราฟังว่าบทนี้เราควรจะรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพอผมมาเจอแอทโฮมเนี่ยครับมันมีคอร์สเป็นแพ็ควันเกิดให้เราลงผมก็เลยบอกแม่ว่าลงไปเลยแล้วกันครับจนสุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์เยอะครับเลขผมจะอ่านพวกสรุปสูตรอะครับผมอ่านไปก่อนแล้วผมจะลงคอร์สตะลุยโจทย์อะครับทีเนี้ยพอผมเรียนไปก็จะมีหลายคนที่ทักไปตอบพี่แม็กอะไรแบบเนี้ยครับหลายครั้งผมก็ไม่กล้าตอบเพราะผมเขินหลายครั้งที่ผมทำไม่ได้ด้วยก็ได้รู้ครับว่าสิ่งที่ผมทำไม่ได้ยังมีอีกหลายคนทำได้ก็คล้ายๆเป็นแบบสิ่งที่มาผลักดันให้ผมตั้งใจทำโจทย์มากครับเลยคอมเมนต์ครับฟิสิกส์ผมก็เรียนกับอาจารย์ธวัชชัยเนี่ยครับโจทย์ฟิสิกส์จริงๆตอนสอบครับมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นชอยและส่วนที่เป็นอัตนัยครับแต่ของอาจารย์ธวัชชัยครับจะเป็นข้อเขียนเกือบทั้งหมดหลายคนก็จะไม่ชอบครับบอกว่าไม่ตรงแนวแต่ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าการที่เขาเอาโจทย์ที่เป็นข้อเขียนมาให้เราครับมันดีกว่าเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้จริงๆครับการที่เราทำข้อเขียนเราจะรู้ว่าเราควรจะเริ่มยังไงแล้วขั้นตอนถัดๆไปครับเราทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าคำตอบตรงก็จะยิ่งดีเลยครับเพราะเราจะรู้ว่าเรามีความแม่นยำในการคิดเลขของเรามันจะเพิ่มความมั่นใจให้เราได้เยอะมากครับการฝึกครับถ้าเราฝึกให้ยากกว่าสิ่งที่เราจะไปเจอในห้องสอบพอเราไปเจอจริงๆแล้วเราจะรู้สึกสบายใจมากกว่าออกมาจากห้องสอบเราจะมีความมั่นใจในตัวเองว่าแบบเราทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเรียนพี่ต้องแต่ผมลงเฉพาะคอร์สตะลุยโจทย์ครับเหมือนเดิมครับผมคิดว่ายิ่งเราเจอโจทย์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นมันช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้เราครับ
สำหรับผมตอนนั้นที่ผมทำก็คือผมจะแบ่งครึ่งชั่วโมงแรกครับทำช้อยก่อนพอหมดครึ่งชั่วโมงมาดูเวลาใช่ป่ะครับแล้วก็ไปทำข้อเขียนเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าไปทำข้อเขียนเลยครับเจอมาตั้งแต่ข้อแรกอาจจะไม่ทันวอร์มเครื่องอะไรเนี้ยครับอาจจะแบบไปถึงก็ช็อกจะทำข้อเขียนประมาณ25ทีหรือ20นาทีแล้วที่เหลือจะกลับมาทำช้อยต่อให้หมดถ้าเราทำไปแล้วผ่านไปสัก20ข้ออย่างเงี้ยครับแล้วเราดูเวลาสมมติมันเลยเวลาให้เรากำหนดไว้ว่าควรจะทำ20นาทีเราอาจจะเลยไปครึ่งชั่วโมงเงี้ยเราเห็นเวลาปุ๊บเราตกใจอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เคยทำข้อสอบเก่ามาเลยหรือว่าทำข้อสอบเก่าน้อยประสบการณ์น้อยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอ่ะความสามารถหรือประสิทธิภาพที่เราทำข้อสอบอาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมหรือว่าอาจจะได้ไม่อยู่ในท็อปฟอร์มของเราครับเพราะว่าเราไปแพนิคกับเวลาที่เราเสียไปการที่เราทำข้อสอบเก่าอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีบางชุดครับที่เราจะเจอสถานการณ์แบบนั้นเราก็จะรู้จักบริหารเวลาดีกว่าก็คือเราอาจจะแบบไม่ได้เลือกที่จะตกใจตรงข้อสอบช้อยบางข้ออย่างเงี้ยถ้าเราเจอแนวอย่างนี้เราก็ต้องแบบเร่งทำเร่งคิดเลขหลายครั้งจากประสบการณ์ผมเร่งเกินไปเราก็จะสับเท่าถ้าเราทำข้อสอบบ่อยๆเจอสถานการณ์แบบนี้หลายๆรอบเราก็จะรู้ว่าเราควรจะไปที่สปีดประมาณไหนแล้วจะทำทันทำได้ถูกต้องสำหรับคนที่อยากเข้าหมอครับพี่เข้าใจว่าตอนอยู่ม.6 อ่ะเราอาจจะเรียนเยอะมากอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็ยังเหมือนเดิมก็คือการแบ่งเวลาเราไม่ควรจะปล่อยให้คำว่าการบ้านเยอะทำการบ้านไม่ทันเรียนไม่พอเรียนไม่ทันอย่างเงี้ยมาลดทอนกำลังใจเราเราควรจะคิดว่าถ้ามันเยอะแล้วควรจะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วพอเราสอบเสร็จปุ๊บอ่ะไม่ว่าเราจะได้สำเร็จตามที่หวังหรือว่าไม่ได้ตามที่หวังก็ตามครับแต่ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็คือเราควรจะยอมรับในตรงนั้นนะครับว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่ควรจะมานั่งเสียใจว่าเราทำได้แค่นี้หรือว่าคนอื่นเก่งกว่าเงี้ยคือเราทำดีที่สุดแล้วเราได้เท่าไหนก็คือเท่านั้นถ้ายังมีความคิดอยู่ว่าทำการบ้านไม่ทันเรียนไม่ทันแล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วอะไรแบบเนี้ยเลือกที่จะแบบพักผ่อนบอกว่าตอนนี้เครียดพี่คิดว่าอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะว่าการพักผ่อนนะครับถ้าเราเหลือเวลา6เดือนอย่างเงี้ยพักผ่อนมากเกินไปครับมันก็ไม่ดีถ้าเราอยากได้มหาวิทยาลัยดีแล้วควรจะลงทุนกับมันนิดนึงเรียนวันละ 9-10 ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยครับจากเดิมที่อาจจะเรียน 6-8 ก็เพิ่มขึ้นไปครับน้องหลายคนอาจจะคิดว่านอนตี1ตี2มันดึกไปเพราะต้องตื่นโมงมาโรงเรียนอะไรแบบนี้มันก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าสอบเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยมันคือหนึ่งในการสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดอาชีพเราว่าโตไปเราจะทำงานอะไรครับถ้าผมมาคิดว่าแบบเล่นๆขำๆอะไรแบบนี้ออกมาผมสอบจริงคะแนนไม่ถึงคณะที่ผมต้องการจะเข้าก็จะรู้สึกเฟลมากหรือว่าอาจจะต้องซิ่วครับคือผมไม่ได้บอกว่าการซิ่วมันไม่ดีนะครับแต่ผมแค่คิดว่าเวลาปีนึงครับสำหรับผมคิดว่ามันนานมากครับถ้าผมต้องเสียเวลาไปกับการสอบใหม่อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มครับเราต้องยอมทนนอนดึกครับพอเราทำงานจริงๆเราคงไม่ได้นอนวันละ8ชั่วโมงทุกวันหรอกใช่ไหมครับต้องทำงานค้างต้องทำโอทีอะไรแบบนี้ของที่โรงพยาบาลหรือที่ทำงานนะครับสุดท้ายเราต้องเจออย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราฝึกไปตั้งแต่ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเราฝึกยอมอดทนยอมอ่านหนังสือยอมเลือกทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำมากหรือไม่ได้ชอบมากอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้โตมาครับเราทำงานเราก็จะมีความอดทนมากขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากครับสุดท้ายแล้วถ้าน้องสอบได้ตามที่หวังนะครับแล้วโตไปน้องทำงานสายอาชีพที่น้องต้องการที่น้องอยากเข้าไปทำงานอยู่แล้วน้องจะมีความสุขมากเลยครับ